ธรรมชาติน่าอัศจรรย์หินเต่ายักษ์ลางไร้มันสัมปะหลังเหมือนอย่างกับเต่าถูกสาบเป็นหินจุดทูบขอเลขเด็ดวันนี้29เมษายน2567ทีมปัญหาเขาซึ่งเป็นกลุ่มผู้ปั่นจักรยานออกกำลังกายท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาได้มีโอกาสปั่นจักรยานไปพบกับก้อนหินขนาดใหญ่มีรูปร่างคล้ายกับเต่ายักษ์ย้ายตั้งอยู่กลางไร่มันสัมปะหลังของชาวบ้านที่อยู่ระหว่างแนวเขตรอยต่อบ้านใหม่มูลบนต่อจระเข้กับบ้านคลองยางต่อคอนบุรีใต้อําเภอคอนบ นครราชสีมาจึงนำมาโพสต์บอกเล่าถึงความแปลกและอัศจรรย์ของธรรมชาติจนเป็นที่สนใจของผู้ห่อที่พบเห็นเป็นอย่างมากผู้สื่อข่าวจึงลงพื้นที่ไปตรวจสอบพร้อมกับนายแดงมุงกุฎกิ่งผู้ใหญ่บ้านคลองอยางพบว่าหินก้อนดังกล่าวตั้งอยู่ริมไร่มันสัพหลังของชาวบ้านท้าย อ่างเก็บน้าบ้านคลองยางเป็นหินขนาดใหญ่ที่โผล่พ้นดินสูงประมาณ2เมตรกว้างประมาณสองเมตรน้าหนักไม่น้อยกว่าสีตนอแต่เหมือนว่าจะยังมีฐานหินด้านล่างลึกลงไปในดินอีกซึ่งหินก้อนนี้ไม่ได้ถูกรื้อออกจากพื้นที่เหมือนกับหินก้อนอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงและจากการสังเกตหากมองหินก้อนนี้จากทางทิศเหนือของก้อนหินจะเห็นว่ามีรูปร่างเหมือนกับเต่าขนาดยักษ์ย้ายกําลังโผล่ออกมาจากพอเนื้อดินและหันหน้าไปทางทิศใต้มีทั้งหัวขาและกระดองครบถ้วนและเมื่อไปยืนบนก้อนหิน จะเห็นลวดลายด้านบนคล้ายกับลายบนกระดองเต่าดูสวยงามอย่างมากจากการสอบถามนายแดงมงกุดกิ่งผู้ใหญ่บ้านคลองยางบอกว่าบริเวณจุดนี้เป็นที่ทำกินของชาวบ้านมานานหลายสิบปีแล้วเจ้าของที่ดินผืนนี้เป็นคนในพื้นที่ซึ่งหินก้อนนี้เป็นหินขนาดใหญ่คาดว่าน่าจะมีฐานลึกลงไปใต้ดินอีกและน่าจะมีน้ำหนักกระหลายสิบตันจึงทำให้ไม่สามารถรือ้อหรือขยับไปไหนได้ส่วนความพิเศษที่มีรูปร่างคล้ายกับเต่ายักษ์ย้ายถูกสาดให้กลายเป็นนนอแม้ว่าจะแปลกอยู่บ้างแต่ชาวบ้าน ในพื้นที่ก็ไม่ได้เห็นเป็นเรื่องพิสดารหรือมีความเชื่อเกี่ยวกับหินก้อนนี้แต่อย่างใดเพราะมองว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่หินจะถูกมองเป็นรูกลังต่างๆได้ตามจินตนาการและตามความเชื่อของแต่ละบุคคลโดยส่วนตัวมองว่าหินก้อนนี้เหมือนกับเต่ายักษ์ย้ายมากจริงๆและเมื่อเดินทางมาถึงที่นี่แล้วก็ขอลองจุดทูบสิงไยตัวเลขดูสักครั้งซึ่งผลเลขท้ายทูบปรากฏออกมาอย่างที่เห็นคือ887